ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับถ้าเราไปที่ร้านกาแฟหรือว่าไปร้านน้ำชาก็ถ้าเราอยากจะสั่งซื้อแบบกาแฟร้อนก็คำว่ากาแฟภาษาพม่าพูดว่ากอพีแล้วก็มีอีกคำว่าร้อนภาษาพม่าพูดว่าปูแดแล้วกาแฟเย็นก็ภาษาพม่าพูดว่าคำว่ากาแฟแปลภาษาพม่าพูดว่ากอพีคำว่าเย็นก็ภาษาพม่าบอกว่าเอเดอันนี้คำศัพท์ถ้าเราอยากจะสั่งว่ากาแฟร้อนกอพีปูก็ได้นะเพราะว่าคำว่าร้อนภาษาพม่าบอกว่าปูเดี๋ยวนี้ใช้แบบซ้ำๆก็แปลว่าร้อนปูก็แปลว่าร้อนนะกาแฟปูแปลว่ากาแฟร้อนๆถ้าเราอยากจะสั่งกินกาแฟเย็นก็กาแฟเอก็บอกว่ากาแฟเอก็แปลว่าเย็นๆกาแฟเอถ้าลองถามก็กาแฟปูปูชิลาแปลว่ามีกาแฟร้อนๆไหมกาแฟปูปูชิลาถ้ามีก็กาแฟปูปูชิเดถ้าเราอยากจะตอบแบบย่อๆก็ชิเดถ้าไม่มีก็ตอบว่ากาแฟปูปูไม่ชิบูก็พี่ปูปูไม่ชิบูถ้าเราอยากจะตอบแบบย่อๆก็ไม่ชิบูแปลว่าไม่มีแล้วอยากจะสั่งกาแฟเย็นก็หรือว่าอยากจะถามมีกาแฟเย็นไหมภาษาพม่าพูดว่าก็พี่เอชิลาแต่คำว่าเอนี้ซ้ำๆสองคำก็ได้ว่ามีกาแฟเย็นๆไหมมีกาแฟเย็นๆไหมมีกาแฟเย็นๆไหมภาษาพม่าพูดว่าโกพีเอเอชิลาภาษาพม่าก็โกพีเอเอชิลาแล้วถ้าตอบว่าโกพีเอเอชิเดมีกาแฟเย็นๆมีกาแฟเย็นๆโกพีเอเอชิเดโกพีเอเอชิเดหรือว่าชิเดก็ได้ชิเดก็ได้แล้วกาแฟเอมิชิบูกาแฟเอมิชิบูแปลว่าไม่มีกาแฟเย็นๆถ้าตอบแบบย่อๆก็มิชิบูก็ได้ภาษาไทยคำศัพท์ว่าสบายภาษาพม่าพูดว่าเอเอเซเซถ้าเราพูดแบบเป็นประโยคก็สมมติเช่นกินสบายหรือกินสบายนะทีนี้คำว่ากินภาษาพม่าพูดว่าซาสบายแปลว่าเอเอเซเซนะภาษาพม่าก็บอกว่าหนอก็เลยรวมแล้วภาษาพม่าพูดว่าเอเอเซเซซาหนอเอเอเซเซซาหนอเอเอเซเซซาหนอแปลว่าเกินสบายนะแล้วถ้าเราบอกว่าเอเอเซเซตัวหนอไปสบายนะไปสบายนะภาษาพม่าพูดว่า
เอเอเซเซตัวหนอที่นี้คำว่าตัวภาษาไทยแปลว่าไปภาษาพม่าพูดว่าตัวก็เลยบอกว่าเอเอเซเซตัวหนอแปลว่าไปสบายนะแล้วมีคำศัพท์ภาษาไทยมีอยู่ว่าสดร้อนก็ภาษาพม่าพูดว่าปูปูนวยนวยถ้าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็ปูปูนี่แปลว่าร้อนร้อนนวยนวยนี่แปลว่าอุ่นอุ่นนะก็เลยร้อนร้อนอุ่นอุ่นแต่ภาษาไทยก็สดร้อนร้อนก็บอกว่าปูปูนวยนวยปูปูนวยนวยปูปูนวยนวยถ้าเราพูดถึงอาหารการกินก็ต้องบอกว่ากินสดร้อนร้อนสดร้อนร้อนก็ภาษาพม่าพูดว่าปูปูนวยนวยซาหนอ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 